ก็สวัสดีครับทุกคนผมพลสแกลี่นะครับคลิปตัวนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการเล่นไวเปอร์ในด่านบีสต์เพราะว่าจริงๆก็เป็นคลิปที่ติดทุกคนไว้นานมากแล้วติดไว้ปีหนึ่งนะครับตั้งแต่ก่อนที่บีสต์จะออกจนบีสต์เอาออกไปจนแก้กลับมาใหม่ละก็เลยถึงเวลาที่เราต้องมาทำสักทีนะครับเพราะว่าเป็นด่านที่น้องๆมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นด่านที่คอนโทรลเลอร์เนี่ยใช้ไวเปอร์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่คุ้นชินกับการที่ต้องเล่นไวเปอร์เนี่ยก็อาจจะไม่มีไอเดียหรือว่างงได้ว่าเราจะเล่นไวเปอร์ในแรงค์เนี่ยยังไงดีนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่มาแนะนำครับก็จะแนะนำเป็นเซตอัพที่เอาไปใช้ในแรงค์ได้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายทั้งฝั่งตั้งรับทั้งฝั่งบุกเลยนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละฝั่งนะครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มที่ฝั่งตั้งรับกันก่อนเลยครับครับก็ฝั่งรับนะครับทุกครั้งที่เกิดมาเนี่ยเริ่มราวนะครับพี่อยากให้ทุกคนคิด2อย่างครับอย่างแรกก็คือทุกคนอยากจะเล่นไซส์ไหนครับผมเล่นไซส์ไหนขึ้นมาเห็นตัวเราเองเนี่ยอยากจะเป็นคนที่การไซส์ A หรืออยากจะเป็นคนที่การไซส์ B นะครับผมคำถามที่2คืออยากจะเล่นกับสโมกหรืออยากจะเล่นกับม่านนะครับผมก็คิด2อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทีละอันกันเลยครับเซตอัพแรกนะครับก็คือเราอยากที่จะเล่นการ A ด้วยตัวเองนะครับโดยการใช้สโมกก็คือพี่แนะนำให้แยกม่านกับสโมกไว้คนละบอมเสมอครับผมเพราะมันเป็นด่านที่ค่อนข้างกว้างเราเป็นคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้สโมกเพื่อนที่อยู่ฝั่ง B ด้วยถ้าเกิดในกรณีที่เราเล่น A หรือถ้าเราเล่น B เราก็ต้องให้สโมกหรือให้ม่านเพื่อนด้วยในกรณีที่เพื่อนกัน A นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติศัตรูตีเข้ามาเนี่ยเพื่อนจะไม่มีควันในการกันไซส์เลยเพราะฉะนั้นมันจะยากเกินไปสำหรับเพื่อนนะครับอย่างที่บอกคือไปเริ่มกันก่อนว่าถ้าเราอยากเล่น A โดยการใช้สโมกเนี่ยเราจะเอาม่านไปใช้ยังไงนะครับก็ม่านนะครับสมมุติเราจะกัน A ด้วยตัวเองนะม่านทุกครั้งที่เกิดมานะครับให้วิ่งมาตรงนี้ครับผมแล้วก็กดแมปขึ้นมาครับให้ติ๊กไปที่หัวมุมนะครับของ C เอ้ยของ B main ตรงนี้นะครับแล้วก็ม่านเนี่ยยิงขึ้นไปเหนือติ๊กเนี่ยประมาณนี้ได้เลยนะครับผมยิงไปเลยม่านเนี่ยมันก็จะพุ่งตรงไปปิดแบบนี้นะครับผมเวลาเขาตีไซส์เข้ามาใน B เนี่ยเราก็เปิดม่านให้เพื่อนม่านเนี่ยก็จะปิดทั้ง B main แล้วก็ปิดทั้ง mid ให้เพื่อนด้วยนะครับทำให้เพื่อนสามารถมีพื้นที่ที่จะเล่นเยอะขึ้นแล้วก็มีม่านไม่ให้ตัวนอก B main เนี่ยยิงเพื่อนได้ด้วยนะครับทีนี้ก็มาดูกันต่อนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากใช้ม่านในการกัน A ล่ะทำยังไงนะครับผมก็สิ่งแรกที่เราต้องทำแน่นอนครับก็คือเอาสโมกเนี่ยไปให้เพื่อนที่ B ก่อนนะครับผมแล้วก็เดินมาที่ฝั่งขวาของCT ครับมาที่ตรงนี้ครับผมมันจะมีกุญแจดอกที่1กุญแจดอกที่2นะครับเดินเข้าเอาหน้ามุงกุญแจแบบนี้นะครับผมกับหลังหันครับถือสโมกมองมาตรงนี้ครับก็เอาเมาส์เนี่ยชี้ไปบริเวณมุมๆของเพดานนะครับแล้วก็จัมโทได้เลยครับจัมโทก็คือเราสเปคบาร์ปุ๊บคลิกซ้ายทันทีนะครับผมมันก็จะลอยไปแบบนี้ครับไปปิดบริเวณหน้า B main นะครับผมหน้าม่านฟ้าพอดีนะครับม่านฟ้ามันจะอยู่ตรงนี้นะตัดภาพมาที่ A นะครับถ้าเกิดเราอยากใช้ม่านในการกัน A ล่ะทำยังไงได้บ้างนะครับผมก็มีหลักๆให้2ม่านนะครับที่ได้ใช้บ่อยๆนะครับผมม่านแรกนะครับผมก็เป็นม่านที่เอาไว้ปิด A main เลยนะครับในกรณีที่เราอยากเล่นปิด A main เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราอยากให้สโมกเพื่อนแทนนะครับมายืนบริเวณชิดม่านฟ้านะครับม่านฟ้าจะอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็ยิงไปที่เนี่ยมันจะมีมุมของไอ้ก้อนอิฐนี้นะครับเราดูจากมินิแมปเอานะมุมจากก้อนอิฐนี้นะครับผมเรายืนชิดม่านฟ้าใช่ไหมมองมุมก้อนอิฐในมินิแมปครับแล้วเราก็ยิงไปได้เลยนะครับผมมองไอ้เสานี้ก็ได้ยิงไปตรงกลางตรงสีแดงเนี่ยยิงไปแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะปิดแบบนี้ก็ทําให้เรากันม่านปิดเอเมนได้นะครับม่านที่2นะครับเป็นม่านที่เราจะเซตปิดเอเมนแบบนี้เลยนะครับแบบว่าเราไม่บล็อกไอ้รูตรงนี้ละสมมติในกรณีที่ฝั่งนู้นมันตีแบบตีโหดมากๆอ่ะเราบล็อกตรงนี้ไม่อยู่อ่ะมันชอบทะลวงออกมาได้ทุกทีเลยนะครับผมเราอาจจะเลือกใช้เป็นม่านนี้แทนนะครับก็ม่านนี้นะครับข้อดีคือเพื่อนตรงกลางเนี่ยจะได้ใช้ม่านเราไปด้วยนะครับผมก็เรายืนชิดม่านฟ้าเหมือนเดิมครับมองมินิแมปครับยิงไปบริเวณเสาบริเวณนี้นะครับผมลองดูที่ผมยิงแล้วกันยิงไปบริเวณนี้ครับมองกลมๆอันนี้ก็ได้ครับยิงไปกลางกลมๆอันนี้เลยก็ได้เนี่ยม่านก็จะวิ่งปิดเอเมนแบบนี้เลยนะครับผมทีนี้คือเราไม่บล็อกเขาตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาออกมาตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็มาบล็อกเขาไม่ให้เขาออกมาจากม่านตรงนี้แทนนะครับผมแล้วก็ใช้พิชใช้ไลเบรกตรงนี้เอาไม่ให้เขาเข้าฝั่งซ้ายนะครับระวังฝั่งขวาสู้ได้เหมือนกันนะครับเล่นกับม่านนี้ข้อดีของม่านนี้อย่างที่บอกคือมันได้ช่วยเพื่อนตรงกลางด้วยนะครับเพื่อนตรงกลางเนี่ยที่เล่นดับเบิลดอเนี่ยเราสามารถเปิดม่านที่เพื่อนจังหวะแรกเพื่อนสามารถวิ่งออกมายึดกลางได้เลยทันทีนะครับผมออกมายึดบริเวณกลางออกมาสู้บริเวณกลางไ
ต่อไปก็จะเป็นเซตอัพที่เราเล่นใน B size บ้างนะครับก็เล่นใน B size เนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นม่านในการเล่นนะครับผมส่วนสโมกเนี่ยเอาไปให้เพื่อนที่ A เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สโมกกัน B เนี่ยเพื่อนที่ A จะไม่มีม่านนะครับผมเพราะว่าม่านที่เราสามารถยิงให้เพื่อนที่ A เนี่ยมันไม่มีม่านที่ดีๆในการที่เราจะยิงแล้วก็ไปเล่นที่ B ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เอาสโมกไปให้เพื่อนที่ A ละกันแล้วเราก็ไปเล่นที่ B ด้วยม่านแทนนะครับสโมกที่เราจะเอาให้เพื่อนที่ A เนี่ยก็คือเราเกิดมานะครับวิ่งไปใต้สะพานนี้ได้เลยครับยิงอ่ะปุ๊บเอาหลังชิดๆกำแพงนี้ครับผมมองมาที่ตรงนี้ฮะมันจะมีเสาสีเทาเนี่ยเห็นมั้ยเสาสีเทาเสานี้นะครับผมเนี่ยมองไปที่ไอ้ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยครับที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์กรอบตัว X เป็นบล็อกตรงนี้นะครับมองไปตรงกลางเลยครับแล้วก็วิ่งนิดนึงครับแล้วก็กระโดดคลิกซ้ายครับผมสโมกมันก็จะเด้งกับกำแพงนั้นแล้วก็มาตกตรงนี้ครับก็จะกลายเป็นสโมกลูกนี้ให้เพื่อนที่ A เล่นนะครับผมเวลาเขาตีเนี่ยเพื่อนที่ A ก็จะสามารถถ่วงเวลาตรงนี้ได้นานขึ้นเพราะว่าฝั่งนู้นต้องเสียเวลาในการเคลียร์สโมกหรือว่าต้องทะลุสโมกมานะครับก็จะมีโอกาสที่เพื่อนชนะไฟท์ได้สูงขึ้นพอตัดภาพมาที่ B นะครับเราใช้ม่านกัน B แบบไหนได้บ้างนะครับผมก็มีแนะนำให้2ม่านละกันที่เอาไปให้เล่นในแรงได้นะครับก็2ม่านครับม่านแรกก็เป็นม่านที่เราจะปิดเพื่อบล็อก B main นะครับไม่เขาเข้าจาก B main เนาะเราก็จะกระโดดมาฝั่งนี้ครับเอาตัวชิดกำแพงมาเลยแล้วก็เดินครับจนกว่าที่ไอ้เส้นสีดำของกำแพงอันเนี้ยเนี่ยเส้นนี้นะครับจะชนทับกับไอ้มุมกำแพงนี้พอดีนะครับผมพอมันทับกันแบบนี้นะครับเราก็หยิบม่านขึ้นมานะแล้วก็ยิงไปตรงที่ข้างริมกำแพงอันนี้ได้เลยครับผมพอยิงไปปุ๊บม่านก็จะวิ่งปิดมาแบบนี้เลยนะจนมาถึงตรงนี้เลยครับข้อดีของม่านนี้คือเวลาศัตรูบุกเนี่ยเขาต้องทะลุหลายรอบมากนะครับผมสมมุติเรายิงเสือบีเมนมาเนี่ยพอเราเปิดม่านปุ๊บเนี่ยเขาต้องทะลุตรงนี้ครั้งที่1ทะลุตรงครั้งที่2วิ่งมาตรงนี้ทะลุครั้งที่3ถ้าเขาจะเคลียร์หลังบอมเราทะลุ4เดินมาทะลุครั้งที่5เนี่ยมันเป็นม่านที่เขาต้องทะลุหลายรอบนะครับก็ค่อนข้างน่ารำคาญสำหรับฝั่งบุกนะเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็สามารถเล่นบริเวณนี้ก็ได้ครับพอเขาจะเข้าปุ๊บเราก็พิดตรงนู้นนะหรือว่าแบบมันแดชเข้ามาเราพิดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ระวังเจ็ตที่จะมายิงเราตรงนี้นะครับผมหรือเราจะเล่นบริเวณตรงนี้ก็ได้นี่นะเป็นมุมใหม่นะครับผมเล่นตรงนี้ก็ได้นะบล็อกไปเขาจะเข้าปุ๊บบล็อกเปิดม่านพิดนี่เล่นแบบนี้ก็ได้นะผมพอเขาเข้ามาแล้วพิดตรงนี้ทีนึงนะแล้วก็โดดลงมาเล่นข้างล่างเล่นข้างหลังอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปเล่นดูครับหรือจะเล่นหลังบอมตรงไหนก็ได้ละกันนะในแบบนั้นนะครับก็อยู่ที่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยเป็นคอมเขาใช้เอเจนต์ตัวอะไรบ้างแล้วตรงไหนที่เหมาะที่เราจะยืนเล่นในเกมนั้นนะครับผมก็ต้องทุกคนต้องไปตัดสินใจกันเอาเองทีนี้ม่านที่2นะครับที่จะแนะนำก็คือม่านนี้ครับยืนเอาตัวชิดไม้บริเวณแถวๆนี้ได้เลยครับผมเนี่ยเอาเป็นยืนชนกับไอ้เส้นนี้ก็ได้เนี่ยนะแล้วก็ถือม่านขึ้นมาครับยิงไปบริเวณถ้ามามองจากตรงเนี้ยคือเราจะยิงไปบนกล่องเล็กพอดีครับยิงไปบนกล่องเล็กพอดีนะปึ๊บมองมินิแมปครับแล้วก็ยิงทับกล่องเล็กไปเลยม่านก็จะวิ่งปิดแบบนี้เลยนะครับผมเวลาเขาเข้า B มาเนี่ยเขาก็จะต้องทะลุม่านเพื่อเคลียร์ซ้ายนะครับก็ค่อนข้างลำบากสำหรับฝั่งตรงข้ามหรือถ้ามาตรงนี้เนี่ยทุกคนสังเกตนะเวลาเขามาตรงนี้นะครับเราก็มองตรงนี้ได้เลยมันก็จะเป็นรูแคบๆนะครับที่เราสามารถยืนรอยิงเขาได้นะครับหรือว่าพิดเบรกเข้าไปข้างในก็ได้สุดท้ายก็คือการใช้อันติในเกมกันนะครับผมการใช้อันติในเกมกันเนี่ยใช้ยังไงได้บ้างนะครับก็ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็คือกดหน้าบอมไปเลยครับถ้าเล่น A ก็กดหน้า A main ไปเลยถ้าเล่น B ก็กด B main ไปเลยนะครับผมเวลาเราจะกด A เนี่ยสมมติเรามีสโมกใช่ไหมเราให้ม่านเพื่อน B ไปแล้วแล้วก็มาปาสโมกปิดตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าม่านเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ปาไว้หน้าม่านนะครับแล้วก็พอม่านเปิดเนี่ยเราก็วิ่งเข้ามานิดนึงนะแล้วก็กดอันติเข้าไปใน A main ได้เลยครับถ้าเกิดเราได้ยิงเสียงเขาลัดเนี่ยพอเรากดปุ๊บได้ยิงเสียงเขาลัดเราก็พิดเบรกนะครับแล้วก็รอเล่นไม่ให้เขาลัดเข้ามาในไซส์ทาง A main ได้นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนไปเล่นตรงกลางให้เพื่อนไปเล่น B เยอะๆนะถ้าเขาตัดมิดทูเอมาแล้วก็ควันมาช่วยเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ช่วยครับปล่อยเขาเข้าไซด์ไปเลยเรามาเทคเอเมนสูงยึดเอเมนไว้นะครับรอเพื่อนมารวบนะรอเพื่อนมารวบแล้วเราค่อยปิดอันติช่วยเพื่อนหรือว่าเราค่อยทะลุอันติไปช่วยเพื่อนทีหลังก็ได้นะครับส่วนการใช้อันติที่ B นะครับถ้าเกิดไม่รู้จะกดยังไงก็กดหน้า B นะครับอย่างที่บอกแต่ว่าเราอาจจะมาใช้ม่านนี้ครับมายืนบริเวณทันเนลนะครับยืนตรงนี้ครับผมแล้วก็ยิงม่านตัดไปปิดแบบนี้แล้วเราก็ไปยืนรอม่านเปิดครับยืนขวาๆหน่อยก็ได้ครับพอม่านเปิดปุ๊บเราก็คลิกซ้าย
ข้าไปนะครับผมเผื่อเขาลัสมาแล้วก็พิษนะครับผมที่ต้องม่านแบบนี้ไว้เพราะเวลาว่าถ้าเกิดเขาจะบิททูบีนะครับเวลาเราเปิดม่านเนี่ยเราสามารถยิงสู้กับตัวบีได้นะครับตัวที่มาจากตรงกลางได้นะแต่ถ้าตีจะกดให้สวยหน่อยเนี่ยเราต้องถอยหลังมานิดนึงนะฮะแล้วก็กดแบบนี้ก็ได้จะสวยกว่านะเพราะว่าเราสามารถถอยเข้าตรงนี้ได้โดยที่ฝั่งตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดเขามิทูบีมาเนี่ยไม่เห็นเรานะครับแล้วเราก็ขึ้นมารอยิงตรงนี้ก็ได้ครับนี่เปิดม่านยิงนะแต่ก็แพทนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าอันติเนี่ยหลอดมันลดเร็วมากนะครับก็ยิงเพลินๆเนี่ยอันติอาจจะหลุดได้ก็ระวังนะครับเรามีจังหวะแค่แป๊บเดียวนะก็เอาไปลองเล่นดูครับก็แนะนำให้กดหน้าบอมไปเลยนะไม่ว่าจะ A เมนหรือ B เมนครับสำหรับการเล่นแรงนะครับพี่ก็จะแนะนำให้มันไม่ซับซ้อนให้เราเล่นง่ายๆก็พอนะผมไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นนะสโมกเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะเอาไปใช้ตรงไหนนะผมก็จริงๆเก็บไปเล่นโพสต์แพนก็ได้นะครับเก็บไปเล่นโพสต์แพนคือกับไปเล่นเวลาเราวางสไปแล้วนะผมวางบอมแล้วเนี่ยเราสามารถควันไว้ที่บอมแล้วก็ถอยออกมาจากไซด์แล้วก็เล่นกับสโมกแล้วก็สเนคไบยิงไลน์อัพไปอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าถ้าอยากจะใช้ในการคอนโทรลแมปเนี่ยพี่ก็แนะนำให้มาใช้ที่ตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยใช้สโมกยังไงได้บ้างนะครับก็มาดูเลยนะครับผมก่อนที่ม่านจะเปิดเนี่ยม่านมิดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะผมให้เราชิดมุมนี้ได้เลยนะ2สโมกที่พี่จะแนะนำนะครับคือสโมกที่ปิดให้เรามิดทูเอง่ายๆหรือว่าสโมกปิดดับเบิลดอเพื่อให้เราวิ่งคอนโทรลกลางง่ายๆนะผมถ้าเราจะปิดดับเบิลดอนะครับปิดประตูใช่ไหมเราก็มายืนตรงที่ม่านจะเปิดนะครับชิดม่านนะพอม่านเปิดปุ๊บเราก็คลิกซ้ายไปที่กลางจานดาวเทียมนี้ได้เลยนะครับผมสโมกก็จะลอยมาปิดประตูแบบนี้นะครับผมทีนี้เราก็จะสามารถคอนโทรลกลางนะเดินตัดกลางนะครับผมเคลียร์ยึดท็อปมิดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ระวังศัตรูลักไก่ออกมายืนตรงนี้ด้วยนะครับจะพิษเบรกไว้ก็ได้นะครับแล้วเราค่อยมาเคลียร์ตรงนี้นะครับหรือสโมกที่2นะครับที่พี่บอกว่าปิดให้มิดทูเอง่ายขึ้นนะครับผมก็เหมือนกันครับมายืนชิดม่านบริเวณประมาณนี้เลยนะครับให้เหลือแก๊ปหน่อยนะให้เหลือแก๊ปประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เล็งไปที่กล่องเนี่ยกล่องสี่เหลี่ยมใบเนี้ยนะครับเล็งไปที่เนี่ยใต้ผ้าใบสีฟ้าประมาณนี้นะผมเฉียงๆออกขวาไปหน่อยสโมกก็จะลอยมาปิดบริเวณประมาณนี้ครับเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะปิดให้ตัวตรงกลางเนี่ยยิงเราไม่ได้นะครับเราก็สามารถวิ่งตัดมิดทูเอนะตีเข้าไซเอแบบนี้ได้เลยนะครับก็เป็นสโมกที่เอาจริงๆพี่ว่าค่อนข้างโหดในการที่จะเล่นมิดทูเอนะครับผมเวลาเราเดินเนี่ยเรากลัวเขาจะทะลุมาแล้วก็พิษให้เขาไม่กล้าทะลุมาก็ได้ครับแล้วก็วิ่งตีเข้าไซมานะครับผมถ้าอยากจะมิดทูเอจริงๆเนี่ยถ้าให้พี่แนะนำนะถ้าเป็นแผนแบบวิ่งลัสมิดทูเอเลยแบบไม่ได้เล่นดีฟอลต์คอนโทรลแบบว่าปิดเดินไปแง้มดับเบิลดอก่อนนะครับพี่ก็แนะนำว่าพอม่านเปิดปุ๊บเราวิ่งมาเคลียร์ดับเบิลดอไม่มีปุ๊บเราวิ่งมาอย่างนี้ฮะม่านนะเปิดม่านทีนี้เราก็สามารถวิ่งลัชกับเพื่อนนะครับในการตีมิดทูเอได้เลยม่านก็จะปิดแบบนี้ครับเวลาตีเอก็ไม่ยากเลยนะครับก็เป็นม่านที่ใช้กันทั้งโลกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะในแข่งหรือในแรงนะครับผมก็คือม่านนี้นะเราเดินมานะเวลาเพื่อนจะเข้าเอเนี่ยก็ส่งเพื่อนเดินเข้าไปก่อนนะครับพอเพื่อนรอเข้าแล้วเนี่ยเพื่อนพร้อมแล้วเราก็ยิงม่านแบบนี้นะครับม่านก็คือเรายิงตรงที่มุมกล่องนี้ไปที่มุมพีระมิดฝั่งนู้นนะครับผมยืนตรงไหนก็ได้ครับบริเวณนี้ให้มันลายมันวิ่งไปแบบนั้นนะครับผมแล้วเราก็ยิงไปได้เลยพอยิงปุ๊บก็เปิดม่านนะครับเพื่อนก็จะเข้าเวลาเข้าเนี่ยก่อนเข้าเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้จะเก็บสเนคไบต์ไว้ในการเล่นโพสต์แพนเนี่ยพี่ก็แนะนำให้ตอนเราวิ่งมาเนี่ยให้เรามองไปที่ต้นไม้ต้นนี้นะครับผมเนี่ยมองแบบเนี้ยเปิดช่องประมาณนี้ครับมองต้นไม้ต้นนี้วิ่งตรงๆแล้วก็ยิงมันก็ไอ้สเนคไบต์เนี่ยมันจะเด้งกำแพงนี้มาลงบริเวณตรงนี้นะครับหลังม่านเรานะมันทำให้คนตรงเนี้ยทะลุเล่นม่านเรายากขึ้นครับเพราะว่าเขาจะติดดับเบิลเนาะถ้าเขาทะลุออกมาเนี่ยโอกาสตายเขาก็สูงนะครับผมหรือว่าถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเขาก็จะโดนพิษเราไล่ออกไปนะครับทำให้เขาเล่นทะลุม่านเรายากขึ้นก็อย่าลืมนะครับพอยิงม่านเสร็จนะพี่ทำให้ดูรอบนึงนะครับพอเพื่อนพร้อมแล้วเพื่อนพร้อมแล้วในการตีเอนะครับเราก็เดินมาม่านปุ๊บวิ่งตามเพื่อนไปเปิดม่านอึ๊บเราวิ่งมามองต้นไม้ยิงแล้วก็เข้าไปกับเพื่อนนะโคเวอร์หรือว่าถ้าเราเป็นคนวางก็วางแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้สโมกเนี่ยที่บอกตอนแรกนะครับในการบุกถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้สโมกในการคอนโทรลแมปก็ให้เก็บเอาไว้ในการเล่นโพสต์แพนนะครับเวลาเราวางสไปค์ไปแล้วเนี่ยสมมติเราวางตรงนี้นะครับแล้วก็ควันลงไปที่สไปค์เลยนะครับผม
แล้วก็เล่น post pan เอานะครับก็จะมีแนะนำ line up post pan ให้2 line up ละกันที่เอาไปใช้ในแรงได้บ่อยๆนะครับใช้ได้ทุกเกมเลยนะก็คือ line up นี้ครับมายืนบริเวณนี้ก็คือถ้าเกิดเพื่อนวางตรงนี้นะครับผมเป็นจุดยอดฮิตนะครับในการวางนะแล้วก็มองมาที่ท้องฟ้าครับมันจะมีเนี่ยติ่งใบไม้ติ่งที่1ติ่งที่2ติ่งที่3ใช่มั้ยเรามองมาที่ติ่งที่2ครับกดเมาส์ลงมามันจะมีติ่งมีใบไม้สีเหลืองๆอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าในมือถือจะเห็นชัดมั้ยนะครับก็จะเป็นสีเหลืองๆตรงนี้นะเรามองขึ้นขวาสีเหลืองๆนิดนึงครับมันจะมีสามเหลี่ยมตรงเนี้ยที่เป็นสามเหลี่ยมของมุมใบไม้นะมันมีใบไม้ใบนี้เนาะเนี่ยมันจะมีมุมสามเหลี่ยมของเนี่ยมุมเนี้ยครับมุมใบไม้ตรงเนี้ยเนี่ยนะเราจะเอาเป้าเนี่ยเล็งบริเวณตรงนี้นะครับผมเล็งบริเวณตรงนี้แล้วก็คลิกซ้ายได้เลยเซงไปจะลอยมาตกแบบนี้ครับแล้วเราก็เปิดสโมกเนาะเขาก็จะกู้ไม่ได้นะครับผมแต่ก็ต้องระวังนะครับว่าสเนกไบมันไม่ได้ลึกมากนะถ้ามาวางแบบวางอย่างเงี้ยแล้วสเนกไบมันลงตรงเนี้ยมันก็ไม่โดนนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาวางเนี่ยพยายามวางให้กินมุมตรงนี้เอาไว้นะครับวางตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าวางตรงนี้ก็ได้หรือกรณีที่เพื่อนมันวางไกลจริงๆแบบมันวางตรงนี้เลยนะครับพิษลูกเมื่อกี้ไม่โดนใช่ไหมเวลาเราจะถอยออกไซด์แล้วก็ปาไว้ตรงนี้แล้วก็เราจะใช้อีกไลน์อัพหนึ่งครับยืนที่เดียวกันครับจำไม่ยากครับทุกคนยืนที่เดียวกันทั้งสองอันนะทีนี้เมื่อกี้คือเราเล็งตรงนี้เนาะเราไม่เล็งตรงนี้ละเราขยับเมาส์ขึ้นมาเล็งที่ติ่งใบไม้อันนี้ครับสมมติถ้าเกิดถือเป็นปืนกลนะก็คือมันมีติ่งที่หนึ่งติ่งที่สองติ่งที่สามใช่ไหมเราเอาเป้าเนี่ยชี้ที่ติ่งที่2ได้เลยครับแล้วก็คลิกซ้ายได้เลยมันก็จะลอยมาตกตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เปิดสโมกแล้วก็เล่นโพสแพนได้เลยนะครับเวลาโพสแพนถ้าเกิดไม่รู้ว่ายิง2ลูกติดต่อกันยังไงเนี่ยก็แนะนำว่ายิงไปปุ๊บแล้วก็ให้นับ5วิในใจแล้วก็ยิงอีกทีหนึ่งนะครับทำยังไงนะครับสมมุติเรามีสโมกละมันเข้ามาในไซส์แล้วนะครับมันกำลังจะกู้สปายเรากดเปิดสโมกยิง1 2 3 4 5ยิงเห็นไหมมันเนี่ยพอพิษหมดปุ๊บลูกใหม่ก็จะลงพอดีนะครับผมก็ทำให้เขาไม่สามารถเข้าไปกู้สไปได้นะครับก็เก็บอันนี้ไปใช้ได้ในการโพสแพนเอต่อไปก็เป็นการตีบีบ้างนะครับตีบีก็แน่นอนครับม่านก็ใช้ทั่วไปเนี่ยแหละในการเล่นแรงนะครับทั้งแข่งทั้งแรงใช้เหมือนกันครับก็คือม่านที่เราจะยิงตัดบริเวณตรงนี้ตัดตรงนี้ไปเลยนะครับแบบนี้นะแล้วก็วิธีการยิงนะครับก็คือถ้าให้พี่แนะนำนะครับให้เรามายืนชิดขวาแบบนี้นะเวลาเพื่อนเรามาใช่ไหมเราจะลัสบีหรือจะตีบีนะครับให้ยืนบริเวณกำแพงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เอามองมินิแมปให้เล็งไปที่มุมซ้ายบนของกล่องเล็กอันเนี้ยนะมองไปครับแล้วก็ยิงมันก็จะวิ่งปิดแบบนี้เลยนะครับผมตรงบีไซด์นะก็ทำให้คนที่อยู่นอกไซด์เนี่ยช่วยเพื่อนในไซด์ยากขึ้นครับแต่ว่าพอเรายืนแบบเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยก็จะทะลุมายิงเรายากขึ้นด้วยนะครับเนี่ยมันจะต้องทะลุมาแบบนี้ถ้าเกิดตรงเนี้ยเราม่านไม่ดีเนี่ยเวลาเพื่อนโฮหลังเนี่ยมันจะโฮยากมากนะครับถ้าเกิดสมมติเรายิงแบบนี้นะเห็นไหมเพื่อที่จะโฮตรงเนี้ยมันดูไม่ได้นะมันมองไม่เห็นนะว่าเนี่ยมันจะมั่วไปหมดเลยนะครับศัตรูจะวิ่งเดินชิปมาอย่างนี้ก็ได้นะคือเพื่อที่โฮหลังเนี่ยจะลำบากนะครับถ้าเกิดม่านเรามันมาตัดแบบนี้นะก็แนะนำให้ชิดขวาไปเลยครับแล้วก็ม่านเฉียงไปแบบที่พี่ทำให้ดูเมื่อกี้นะพอเข้าไซส์มานะครับถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดเราอยากจะช่วยเพื่อนในการใช้สติ๊กไม้ในการเคลียร์ไซส์เนี่ยก็วิ่งไปแล้วก็ยิงไปที่หลังเสาอันนี้ก็ได้ครับทำให้ตรงเนี้ยมันเล่นยากขึ้นนะครับเนี่ยยิงใส่ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าถ้ากลัวมันเนี่ยยิงไปแบบนี้กลัวมันเติมไซส์เร็วยิงไปแบบนี้ด้วยก็ได้ครับเนี่ยมันก็จะเด้งๆมาลงบริเวณตรงนี้นะครับผมจีผมก็ยิงไม่เพอร์เฟกต์หรอกเวลาผมเล่นผมก็อารมณ์แบบความรู้สึกล้วนๆนะเนี่ยวิ่งมายิงนะแล้วก็เข้าไซส์ไปช่วยเพื่อนนะครับผมเนี่ยมันจะตกตรงเนี้ยมันก็ทำให้ตัวเนี้ยเติมยากนะครับหรือว่าตรงนี้ก็เล่นยากเช่นกันแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เซ็กไบต์เราจะเก็บไว้โพสแฟนนะเคลียร์ไซส์เคลียร์ง่ายครับแบบสมมติเกมที่ไซส์มันกันไม่ค่อยอยู่เราก็เก็บไว้โพสแฟนเวลาเพื่อนวางเขาก็จะวางกันตรงนี้นะไม่ก็ตรงนี้ครับไม่ว่าจะวางตรงไหนนะครับเราก็สามารถปาสโมกไว้กับสไปนะครับแล้วเราก็ถอยออกไปเล่นข้างนอกนะครับแล้วก็เล่นโพสแฟนนะก็จะมี
ไลอัพ2ไลอัพที่จะแนะนำให้เอาไปเล่นนะครับที่ทุกคนที่เล่นเวเปอร์ควรจะรู้นะก็คือเป็นไลอัพที่ง่ายที่สุดสำหรับพี่เลยนะก็คือเรามายืนบริเวณตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีเนินสีดำเนี่ยเห็นปะอันนี้เนินที่1เนินที่2เนินที่3เห็นปะมันเป็นเนินเนี่ยมันเป็นเนินเนี่ยมันเป็นเนินก็เอาเนินนี้เลยครับเนินแรกนะเนินแรกเราเดินไปตรงกลางเนินเลยฮะเนี่ยแบบเนี้ยไอ้เส้นสีขาวเนี่ยยืนให้ชิดไปเลยครับผมมองขึ้นฟ้าครับเราจะใช้ไอ้สัญลักษณ์ UI คลิกซ้ายของ Snake Bite อ่ะในการวัดนะครับผมเป็นจุดของ Snake Bite เรานะเราจะเอาจุดเนี่ยไปเล็งตรงนี้ครับเนี่ยทุกคนมองบ็อกซ์สี่เหลี่ยมไอ้ก้อนปูนก้อนนี้นะก้อนอิฐก้อนนี้นะครับผมมันจะเป็นมุมเส้นสีขาวตรงนี้นะเนี่ยมันจะเป็นเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้ใช่มั้ยเนี่ยมันจะเป็นมุม L แบบนี้นะครับเราเอาไอคอน UI Snake Bite เราเนี่ยทาบไปที่ตรงมุมขวาล่างนะแล้วก็เราสามารถคลิกซ้ายได้เลยครับSnake Bite จะลอยมาตกบริเวณตรงนี้นะครับผมเวลาเพื่อนวางเนี่ยก็พยายามวางให้มันเข้าไปตรงนี้หน่อยนะครับเวลาสมมุติเพื่อนวางเนี่ยเขาจะวางกันแบบนี้ใช่ไหมก็พิษก็จะลงตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็เปิด Snake Bite เปิด Smoke แล้วก็ยิง Snake Bite มาได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนวางตรงนี้ก็ไม่ยากครับยืนที่เดียวกันแต่ก็อย่าลืมนะครับปาสโมกมาตรงนี้ด้วยนะก็ยืนที่เนินเดิมได้เลยนะครับผมในกรณีที่เราวางฝั่งขวาวางตรงอิฐก้อนเมื่อกี้นะครับแทนที่เราจะเอาจุดไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราจะขยับไปที่ตรงนี้แทนครับเป็นเนี่ยเป็นเส้นสีขาวอ่อนๆที่วิ่งตัดอิฐสีดำสองก้อนนี้นะครับนี่เราจะเอาจุดไปเทียบด้านล่างตรงนี้เลยนะแล้วเราก็ยิงไปครับพีทก็จะตกแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดสโมกเล่นโพสแพนได้นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับในการเล่นไวเปอร์ในด่านบีสต์นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับก็เป็นเซตอัพที่ผมคิดว่าสามารถเอาไปเล่นได้ตั้งแต่แรงไอออนเย็นแรงเรเดียนเลยนะแบบเราเซตกันแบบนี้ได้ทุกแรงนะผมที่เหลืออยู่ที่สกิลยิงอยู่ที่การตัดสินใจในเกมละแต่ว่าเซตอัพเนี่ยเราสามารถใช้แบบนี้ในการไต่แรงได้เลยตลอดก็ถ้าเกิดทุกคนสนใจหรือว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยว่าอยากให้พี่ทำตัวอะไรอีกด่านอะไรอีกนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ว่างๆเนี่ยจะมาทำให้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย